สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆอยากแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูแกงเลียงปลาทูย่างมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูแรกในชีวิตการแกงเป็นของป้าเลยนะคะตั้งแต่สมัยป้า7 ขวบค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เราจะใช้กันเลยค่ะก็จะมีผักนะคะผักต่างๆที่ป้าใช้ก็จะมีบวบมีเห็ดมีข้าวโพดอ่อนค่ะฟักทองใบแมงลักค่ะแล้วก็มีตำลึงค่ะแต่วันนี้หาตำลึงไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ใส่ค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปลาทูย่างนี่แหละค่ะสมัยเด็กๆนะคะแม่จะย่างให้ทานทุกวันนะคะมีปลาทูย่างทุกวันพอเหลือแล้วเราก็จะเอาไปทําแกงเลียงค่ะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็เครื่องปรุงของน้ำพริกนะคะก็จะมีหัวหอมกะปิพริกขี้หนูสวนค่ะสมัยอยู่บ้านนอกก็คือจะใส่แค่3อย่างนี้เท่านั้นเองนะคะแต่เดี๋ยวนี้เราจะมีเพิ่มมาด้วยกระชายพริกไทยค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำปลาอย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยค่ะโดยการโขลกน้ำพริกกันก่อนเลยค่ะใส่พริกไทยลงไปเลยค่ะพริกไทยของเราพอแหลกนะคะตามด้วยกระชายเลยค่ะแล้วก็มาตามด้วยหอมแดงค่ะน้ำพริกแกงเลียงสมัยป้าเด็กๆนะคะก็จะโขลกแค่หยาบๆจะไม่ได้โขลกละเอียดเลยทีเดียวนะคะทีนี้ก็มาตามด้วยพริกขี้หนูสวนค่ะค่ะเมื่อพอแหลกดีแล้วนะคะก็ตามด้วยกะปิค่ะค่ะสุดท้ายเราก็มาตามด้วยเนื้อปลาทูนะคะพยายามแกะเอาแต่เนื้อนะคะอย่าเอาก้างใส่ลงไปนะคะก้างกับหนังป้าจะไม่เอานะคะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จเลยค่ะนี่ค่ะเอาแต่เนื้ออย่างนี้เลยค่ะใช้มือเลยนะคะ ล้างสะอาดแล้วจ้าเมื่อเราแกะปลาของเราเรียบร้อยแล้วก็โขลกน้ำพริกของเราให้เข้ากันค่ะค่ะเราก็จะโขลกปลาให้ละเอียดนะคะเนื้อปลาก็จะฟูค่ะแล้วก็จะทำให้น้ำของเราข้นนะคะป้าจะใช้แค่ตัวเดียวนะคะถ้าเกิดว่า2 ตัวเนี่ยน้ำของเราจะข้นมากไปค่ะแล้วปลาย่างที่สมัยก่อนแม่ย่างนะคะจะหอมมากๆจะย่างจนแห้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาแกงจะอร่อยมากๆค่ะน้ำพริกของเราก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทำแกงเลียงกันเลยค่ะค่ะก็เอาหม้อตั้งน้ำนะคะป้าก็จะใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะแล้วก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะถึงค่อยใส่น้ำพริกลงไปค่ะเพราะว่าเป็นปลานะคะถ้าน้ำไม่เดือดเดี๋ยวจะคาวค่ะเมื่อน้ำเขาเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปได้เลยค่ะเอามาล้างครกนิดนึงใส่น้ำล้างครกลงไปน้ำของเราจะข้นมากเลยนะคะป้าก็จะตามด้วยผักที่สุกยากอีกอย่างนึงลงไปค่ะก็คือข้าวโพดอ่อนค่ะเดี๋ยวเรารอให้ข้าวโพดกับฟักทองของเราใกล้สุกสักนิดนึงนะคะถึงค่อยใส่บวบแล้วก็เห็ดหรือผักใบต่างๆลงไปนะคะการปรุงรสสำคัญมากเลยนะคะแกงเลียงค่ะเราต้องชิมน้ำของแกงเลียงก่อนนะคะเพราะว่ากะปิก็เค็มปลาก็อาจจะเค็มหรือไม่เค็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรุงเพิ่มไปก็ต้องชิมดูก่อนค่ะเมนูนี้ป้าทำสมัย7 ขวบแล้วก็ทำเป็นมาตลอดค่ะค่ะตอนนี้ฟักทองกับข้าวโพดของเราก็ใกล้สุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักที่เหลือลงไปค่ะ
กะปิที่ใช้ในการแกงเลียงนะคะป้าใช้กะปิอย่างดีเลยนะคะเป็นกะปิกุ้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหอมมากๆค่ะค่ะตอนนี้เราก็รอให้บัวของเราสุกนะคะป้าก็จะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาค่ะบัวของเราใกล้สุกแล้วนะคะเราก็มาตามด้วยสุดท้ายคือเห็ดเลยค่ะชิมรสชาติกันตามชอบเลยนะคะตรงนี้รสชาติของป้าพอดีแล้วนะคะเห็ดของเราสุกแล้วสุดท้ายเราก็ตามด้วยใบค่ะถ้าเป็นผักใบตะมึงใบแมงรักอย่างนี้นะคะเราจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อว่าใบแมงลักหรือใบตำลึงของเราเนี่ยจะได้ไม่สุกมากจนเกินไปนะคะค่ะเพียงแค่นี้เองค่ะก็ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะทานร้อนๆ อร่อยค่ะนี่ค่ะแกงเลียงของป้าก็พร้อมทานค่ะแกงเลียงปลาทูย่างนะคะใครไม่เคยทานลองดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะชื่นใจมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะขอตัวไปทานก่อนค่ะยังร้อนอยู่เลยค่ะสวัสดีค่ะ